สวัสดีครับเชฟโจครับวันนี้มีเมนูนมมะพร้าวสตรอเบอรี่โฟมมาให้ลองทำกันครับมะพร้าวเนี่ยเป็นวัตถุดิบหนึ่งนะครับผมที่เรานิยมทำทั้งเครื่องดื่มและขนมเลยสำหรับบ้านเราวันนี้เนี่ยเชฟลองเอามะพร้าวนะครับผมมาจับคู่กับรสสตรอเบอรี่หลายคนคงคิดว่าไม่มันอาจจะไม่เข้ากันหรือเปล่าวันนี้เนี่ยเชฟลองทำให้ดูแล้วนะครับว่ามันสามารถเข้ากันได้ดีมากเลยนะครับทั้งในเรื่องของสีที่มีความน่ารักสวยงามแล้วก็น่ารับประทานด้วยเคล็ดลับที่จะทำให้เมนูนี้เนี่ยมีความเข้มข้นหอมนมเชฟเลือกใช้เป็นดีมี่มิลคี่ครีมผลิตภัณฑ์ครีมเทียมนมที่มีส่วนผสมของนมผงจากนิวซีแลนด์แท้ 100% เข้มข้นหอมนมใช้งานง่ายใช้ได้กับทุกเมนูนมในวันที่16พฤศจิกายนนี้นะครับผมเชฟจะไปสาธิตเมนูนี้ที่งานแมคโคโฮเลกา2023ด้วยถ้าไหนอยากชิมเนี่ยก็สามารถไปเจอกันที่งานได้นะครับจะมีเทคนิคยังไงกันบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือทำกันเลยครับเดี๋ยวเรามาเตรียมส่วนของนมมะพร้าวกันก่อนนะครับซึ่งก็ทำง่ายมากเริ่มจากตวงน้ำร้อนไปที่30 ml หรือว่าประมาณ1ออนตามด้วย Dreamy Milky Cream ประมาณ 2-3 ช้อนโต๊ะถ้าเกิดว่าใครชอบเข้มข้นก็ไป3ช้อนโต๊ะได้เลยแต่ถ้าเกิดใครทำเป็นพร้อมดื่มใส่ขวดขายอย่างเงี้ยก็คือประมาณ2ช้อนโต๊ะก็พอแล้วเดี๋ยววันนี้เชฟทำเป็นสูตรที่ใส่กับน้ำแข็งนะครับจากนั้นก็ใช้ก้านปั่นฟองนมนะครับผมหรือว่าใช้ช้อนก็ได้คนให้ส่วนผสมละลายดีแป๊บเดียวก็เข้ากันแล้วครับตัวนี้เนี่ยเขาใช้กันง่ายนะครับแล้วก็มีความเข้มข้นมากช่วยให้เครื่องดื่มของเราเนี่ยมีความหอมนมใช้ได้กับเมนูนมสดทุกเมนูเลยครับตามด้วยน้ำมะพร้าวครับคนผสมให้เข้ากันครับส่วนของน้ำเชื่อมเนี่ยใครอยากใส่เพิ่มก็เพิ่มได้นะครับประมาณ 5-10 ml ตัวน้ำมะพร้าวเขามีความหวานอยู่แล้วพักส่วนของนมมะพร้าวไว้ก่อนนะครับแล้วมาทำส่วนของฟองนมกันใช้น้ำเย็นจัดๆนะครับผมประมาณ1ออนซ์หรือว่าประมาณ30 ml นะครับตามด้วย Dreamy Milky Cream 1ช้อนโต๊ะพูนๆใส่ลงไปเลยจากนั้นใช้ก้านปั่นฟองนมตีให้ส่วนผสมขึ้นฟูใช้เวลาประมาณ30วินาทีนะครับผมเราก็จะได้เป็นฟองนมที่มีความฟูแล้วก็แน่นแบบนี้เลยสังเกตไหมครับแป๊บเดียวก็ขึ้นฟูแล้วตรงนี้ต้องใช้น้ำเย็นนะครับเมื่อเราได้ฟองนมที่มีความฟูดีแล้วเนี่ยเราก็เติมน้ำเชื่อมกลิ่นสตรอเบอรี่ครับไม่ต้องเยอะครับผมนิดเดียวก็พอประมาณ5 ml จากนั้นก็แค่คนผสมให้เข้ากันเหลือใช้ก้านปั่นฟองนมตีให้เข้ากันเราก็จะได้เป็นโฟมนมรสสตรอเบอรี่เพียงเท่านี้เราก็ได้องค์ประกอบทั้ง2ส่วนครบแล้วนะครับแก้วขนาด16ออนซ์ใส่น้ำแข็งให้เต็มแก้วเทส่วนของนมมะพร้าวที่เราเตรียมมาไว้ก่อนลงไปนะครับด้านบนเราก็จะท็อปด้วยโฟมนมสตรอเบอรี่สีชมพูแบบนี้เลยจากนั้นก็ตกแต่งตามชอบนะครับเดี๋ยวเชฟจะใส่เป็นสตรอเบอรี่ฝานประมาณสัก2ชิ้นให้เขาดูมีความน่ารักมากขึ้นแล้วก็ตกแต่งด้วยใบไม้ทานได้นะครับของตกแต่งเป็นออปชั่นอลนะครับใส่หรือไม่ใส่ก็ได้เรียบร้อยแล้วครับผมสำหรับเมนูนมมะพร้าวสตรอเบอรี่โฟมวิธีการดื่มก็คือเอียงแก้ว45องศาแล้วก็ดื่มได้เลยไม่ต้องคนส่วนผสมให้เข้ากันนะครับจะได้ความหอมของมะพร้าวแล้วก็ความหอมของสตรอเบอรี่เข้ากันได้ดีมากเลยครับผมกับรสชาตินมที่เข้มข้นอยากให้ลองกันดูนะครับ